สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากที่เราเนี่ยได้มาประจนภัยเนาะ1สัปดาห์แล้วนะอาจารย์ได้เวลาแล้วนะที่เราจะต้องเดินทางกับเราควรจะ12ชั่วโมงที่รถไฟชั้น3อีกแล้วเหรอไม่ดีมากไม่ได้นอนทั้งคืน นั่งแค่ครึ่งเดียวเองครึ่งตูดเองซื้อครึ่งราคาหรือเปล่า ซื้อตั๋วครึ่งราคาหรือเปล่าซื้อ4จะนั่งได้แค่3ใช่ แต่ถ้าซื้อ5จะนั่งได้4 ก็รู้อยู่เพราะอะไร น้อยนอนไหมไม่ได้นอนไหมกันผมก็ไม่ได้นอนนะเอ้าไม่ได้นอนกันเหรอเออไม่ได้นอนสักคนเลยไม่ผมรู้สึกว่าหลับอิ่มจังเลยนอนอยู่คนเดียวเลย นะคอพับเลยนะเราจะเรียกแก๊ปกลับนะวันนี้เราจะไปที่หัวลำโพงเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนี้กี่โมง5 โมงนะรถไฟจะออกทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปดูนะว่ามาถึงที่นู่นแล้วเนี่ยเราจะเหลือรถไฟชั้นไหนกันบ้างอ่ะไปเดินทางไปเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เรามีลูกสมุนเพิ่มขึ้นมาอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอาจารย์ตายนี่นะอุปสรรคเรียกมันว่าอุปสรรคเลยเหรอภาระเรากลับไปด้วยนะแล้วไอ้คนคีบนะนี่คุณเห็นไหมภาระเนี่ยพูดเก่งอะใครที่เป็นไม่มันเป็นภาระตอนเอากลับสิผมภูมิใจภูมิใจนะเดี๋ยวบอกเลยการเดินทางกลับของเรานะจะต้องจับฉลากและมีเพียงแค่1คนเท่านั้นนะที่จะต้องเอาลูกชายของเราเนี่ยดูแลไปทั้งทริปเลยนะโอ้ลำบากไหมคุณว่าลำบากหนักอยู่นะหนักด้วยนะทุกคนเอาเดี๋ยวไปดูกันนะว่าใครจะเป็นผู้ถูกเลือกโกโก้เลสโก้ครับไปเดินครับเดินครับไปครับตอนนี้เรียบร้อยเป็นไงบ้างอาจารย์ครับปวดขาปวดขานะเละเทะนะไปยิงบีบีกันกันนะเออไปซ้อมเออเดี๋ยวดูนะถ้าตั๋วเต็มมันก็กลับนะอย่างฮาเลยนะให้ขนกลับเลยเออขนกลับนะระทมเลยนะอาจารย์ไปครับทุกคนออนไลน์ก็มีให้จองไม่จองไม่จองครับไม่ติดเต้นใช่ไหมทุกทีเลยไปครับทุกคนไปฮึบนี่เรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแหมบริการดีมากนะ1มก8256นะใครเจอใช้บริการก็ได้นะพี่ขอบคุณครับครับโอเคครับไปทุกคนเรียบร้อยซื้อมาทั้งหมดนะรวมทั้งหมดเนี่ย4คนเนี่ย 3,160 บาทโอ้โหตั๋วข้างบนกับตั๋วข้างล่างบอกเลยตอนแรกอ่ะ1 2 3 4ต่อกันได้ขึ้นช้าไปนิดเดียวตอนนี้กลายเป็น1 2 3 9 40โอ้โหกดช้านิดเดียวมีคนมาจองแล้วโอ้โหจบเลยอ่ะชั้นที่เราเลือกก็คือชั้นตู้นอนชั้น2อ๋อแต่ว่าเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยเดินกันว่อนเลยอย่างเงี้ยเดินไปนู่นเดินไปนี่จับของก็เดินนู่นทีนี่ดิเดี๋ยวมีเยี่ยมบ้านกันเดี๋ยวดูตู้เดียวกันป่ะตู้เดียวกันแต่หัวตู้ท้ายตู้ท้ายตู้โอ้โหเดินกันมันเลยมันนะเดินทางตอน 19:35 ตอนนี้อีกประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวดูว่าแถวนี้มีอะไรเล่นบ้างเรามานั่งรออยู่ที่จุดนั่งรอนะแล้วตอนนี้เราเห็นสังเกตว่าตรงเนี้ยไม่มีอาหารกินเลยใช่เนี่ยศูนย์อาหารนั้นปิดนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะวางของไว้ตรงเนี้ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยไปดูที่ว่ารอบหัวลำโพงมีอะไรกินบ้างฝากด้วยนะโอเคอย่าดื้อล่ะไม่ดื้อครับโอเคไปอาจารย์ไปดูที่มีอะไรนี่เห็นไหมแค่เดินมาจากฝั่งตรงข้ามนะแล้วข้ามมาก็จะมีอาหารตรงนี้เลยนะทุกคนใครมาก็นี่จดได้เลยเห็นไหมโหเก่งว่ะเมนูนี่เมนูมีกับข้าวแล้วก็มีจานเดียวนะใครอยากกินอะไรก็กินตามระยะสายเดี๋ยวขอกินข้าวเนาะคุณบอกว่าอะไรเมื่อกี้หลังกล้องช่วงตอนเวลาเท่าไหร่เรียบร้อยออกหน้ากล้องแม่งเลยอะไรมีอะไรช่วงตอนกลางคืนเนี่ยมีเด็กเฮ้ยที่ไหนเนี่ยตรงทางขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยอ๋อมันเป็นร้านอะไรพี่ดำยาดาจะดองยาดองเหรอยาดองแล้วยังไงร้านยาดองแล้วมีอะไรต่อเมื่อก่อนนะมาบ่อยมาบ่อยด้วยอุดหนุนบ่อยเรียบร้อยได้ไงเอาคุยได้ไม่เป็นไรเลยเนาะค
มันจะมีเหมือนพวกหามเล่ยเหมือนหามเล่ยธรรมดาเนี่ยแหละแต่ที่สำคัญอ่ะเป็นเด็กติงหูและสวยด้วยแต่งตัวสวยด้วยอ๋อเด็กมาทำอะไรขายยาดองอ๋อขายยาดองมันเด็กมันเด็กเชียร์เบียร์เฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เด็กเชียร์ยาดองไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะน่าจะมีเนาะเออถ้าใครอยู่แถวนี้เนาะเออลองคอมเมนต์หน่อยว่ามีไหมนะเออน่าสนใจว่ะวิวานสั่งกระเพราหมูกรอบอันนั้นแหละข้าวหน้าเป็ดนะจะจ่อขนาดนั้นทำไมจะจ่อเพื่อจะรู้ว่ามันอร่อยลองดูไอ้มันไก่เกิดติดเลยเนี่ยติดเลยได้รสชาติได้อยู่แล้วเยอะเพื่ออะไรสองคนเนี่ยก็สองคนเนี่ยเขาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกินขอเวลากินก่อนนะนึกขึ้นได้เรามีกล่องสุ่มที่เรามาจากมาตอนขามายังไม่หมดอีกเหรอยังเยอะเลยเต็มเลยเดี๋ยวมาจับกินกันดีกว่าว่าใครจะได้อะไรบ้างสำคัญเลยเรากินข้าวมาก่อนแล้วพี่บานกินแล้วนะหากินแล้วไอโดยังไม่ได้กินใช่เดี๋ยวให้มันกินกล่องสุ่มมาแหละข้าวไม่ต้องกินไม่ให้มันกินข้าวแล้วเฝ้าของก็เฝ้าให้จิตใจทำด้วยอะไรเออไปเดี๋ยวไปลุ้นกล่องสุ่มกันนะเราต้องกินนะอยู่ฝั่งเดียวกันนะเราอยู่ฝั่งขวาเหมือนกันต่างกันที่ท้ายกับหัวขบวนกันเองใช่ไหนดูวิวนี่วิวของเราเป็นยังไงอุ้ยมันจะให้ไปเห็นอะไรรถจอดอยู่ฮะยังเหรอยังเดี๋ยวไอจะมองข้างบนเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้ว่ะเดี๋ยวพาไปชมกันชมกันนะเราโชคดีบางอย่างนะฝั่งเนี้ยอะไรเราอยู่ใกล้ห้องน้ำเลย
กินด้วยสบายเลยสบายเลยสบายเลยปวดฉี่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินอะไรก็กินได้กินเลยมาพี่ชักในเมื่อตอนนี้เราอยู่กันครบจับกล่องตุ่มครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจับกล่องสุ่มกันเลยนะอาจารย์โดครับจับก่อนเลยมาคนละ3ชิ้นนะถ้าจับออกมาเกินอีกชิ้นนึงนี่คุณต้องเอาไปเลยนะอย่าโกงนะ3 2 1เฮ้ยอย่าเรารีบอ่ะเฮ้ยชุบเฮ้ย2ชิ้นเหรออย่าบอกนะว่าคันนอกมันติดกันนะอ่าผมไม่รู้คุณตาลายอ่ะอ่าพี่ชาร์ปอ่าโดคอยดูนะเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะไม่ขนมเฮ้ยอะไรอ่ะมาใส่มืออ่าตามตามหนึ่งสองเฮ้ยชุบครับมันเป็นกระต่ายมันก็ต้องกินอย่างนี้เฮ้ยทานมันจริงๆคือคุณโดตาคุณไงชิ้นสุดท้ายชิ้นหายตะไคร้อะไรวะเนี่ยคุณจะต้องกินกันเหรอตาคุณช้าเฮ้ยอุ้ยของดีเลยกาแฟเหรอเอสเปรสโซ่กาแฟยังไม่ได้รู้เลยพี่โกงไม่จับอ่ะจับสิจะไม่ให้ผมกินอย่างอื่นเลยใช่ไหมมีแต่ขนมกินเอาตะไคร้ไหมพี่อย่าแลกกันได้ไม่เป็นไรอุ้ยหนกปังหนกปังนะแต่อย่าลืมว่าเราซื้อมาวันไหนเออว่ะตั้งแต่วันมาแล้วนะ7วันหมดอายุแล้วมั้งยั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 งโอ้ยหันหลังหยิบด้วยอะไรขาไก่เฮ้ยอย่าจับอย่าจับยังเฮ้ยน้ำไรน้ำไรโอ้โหคุณว่าแต่เขาคุณรีบลงไปเดี๋ยวดูดิพี่แกดูดิมึงกินโอ้ยเซเว่นนะโอ้น้ำ7วันนะต้องกินด้วยนะรู้สึกแล้วคุณดึงมือผมทำไมเอ้ยรู้สึกภูมิใจกับตะไคร้จริงลองกันดูมาโคตรมากนมนมนมอุ้ยตายตายสายหมีกล้วยไม่แรงแรงไม่แรงกล้วยดำบวมแป่งเลยเส้นเรียกว่าอะไรเนี่ยตอนหมดอายุอยู่ไหนมีข้างๆเลยมี17 อันที่17วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้มันไม่เป็นไรนะพี่นะทำทรัพย์สินของราชการเสียหายเป็นห่วงผมด้วยเดี๋ยวก่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะพี่นะเสียหายผมเรียกค่าเสียหายได้ไหมโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอย่าหายไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นห่วงผมด้วยฮะถ้าหนีทหารแล้วอย่าเอาคาทงเพิ่มโอ้โหพังปะเนี่ยเป็นไรไหมเนี่ยผมนอนไม่ได้นะผมนอนไม่ได้นะขับขึ้นมาเนี่ยหัวโยกเลยแกะวันนี้อะไรหมดอายุมา6วันเองไม่เป็นไรโอ้สบายข้างในเป็นไงโอ้กินได้ผิดหวังเลยแต่เปรี้ยวๆหน่อยนะได้ดูหน้าดูหน้าเป็นไงบ้างได้อยู่ได้อยู่อร่อยเฉยได้ได้ได้ชิมไหมไม่เป็นไรแม่แกกินไหมเป็นโรลล์คาสเตอร์นะอร่อยมากเลยรีวิวกินอันนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่แกกินยังผิดไม่ได้อันต่อไปขอตกอีกแม่ครับ
นี่กี่กว่าลูกอมลูกอมลูกอมต้องกินลูกอมอยู่ของแพงด้วยเกิดเมื่อกี้บ้านมากกว่าครับผมเมื่อก้อนนี้แพงนะใช่มันเป็นคานาโกนะจะแบ่งกันกินอย่างนี้ก็แบ่งกันแล้วอย่าแบ่งกันกินมารีวิวดูสิใกล้ใกล้ใกล้แสงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะแบ่ง4ส่วนนะครับอะไรมันอยู่ที่เราจะแบ่งหรือไม่แบ่งเนาะเราจะกินหรือไม่กินก็ได้ใช่ไหมได้กินข้าวครับผมยอมผมยอมอ่ะผมยอมถ้าคุณแบ่งผมก็ยอมกินกินดีๆนะซุปหมูเข้มข้นผมแบ่งก็ได้อ่ะโอ้โหดูมันแบ่งให้ผมถือว่าสุกร่วมสุกเนาะสุกร่วมสุกร่วมสุกเดี๋ยวก็รู้เป็นยังไงพี่น้ำอยู่ไหนวะไม่รู้จับยังไม่ได้น้ำเข้มข้นเลยเข้มข้นโอ้ซุปหมูเข้มข้นทุกคนอะลองลองกินกันตีจมูกตีดมลงมาแน่นกว่าเกลืออีกด่าโอ้มึงไปข้างนอกมึงไปมาคุกเลยไม่ได้โอ้ยอาจารย์กูอาจารย์กูชมวิวเลยอันนี้เหรอปล่อยเขาปล่อยเขาเขาไม่กินอย่าไปยุ่งกับเขาโอเคประมาณนี้นะก็จบการรีวิวนะอะไรนี่อะไรอ่ะพี่ชิ้นเลยกินร้านอื่นเหรออย่าเขาแบ่งให้พวกเราแบ่งให้มึงแบ่งให้เขาเองบอกแล้วเดี๋ยวมึงก็รู้เก็บไม่กินดีกว่าคนทางไม่กินแล้วคนทางอีกยาวไกลเดี๋ยวไม่ว่ากันเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มเนาะเขาก็พี่เขาก็จะเริ่มมาแบบจัดเตียงมาจัดเตียงมาปูเตียงแบบตรงไหนอ่ะตรงไหนจัดอยู่ตรงนู้นอ่ะใช่ไปเดี๋ยวรอสุ่มดีกว่า
เราของสุกแล้วทุกคนครับตอนนี้ก็จะ4ทุ่มแล้วนะพี่ว่าก็นอนอยู่นะก็ถามว่าสบายไหมมันก็ไม่เชิงสบายนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าเอาตรงๆอ่ะดีกว่านั่งชั้น3ละกันนอนยังไงก็ดีกว่านะแต่ว่าก็อึดอัดนิดหน่อยนะตรงเนี้ยไอ้เนี่ยให้ดูนี่โอ้โหทำให้แบบพี่วานเนี่ยอึดอัดมากเลยนะแล้วก็นี่ข้างทางนะวิวข้างทางก็โอเคอ่ะตรงข้างๆนี้ก็โอเคหมอนนอนสบายนี่ตรงนี้นะไม่ต้องห่วงเลยอันนี้สบายๆนะทุกคนแล้วก็จะปิดไฟตรงนี้นะก็ยังมีที่นอนว่างอยู่หลายที่นะทุกคนส่วนมากที่ว่างๆเนี่ยก็จะเป็นชั้นบนกันหมดเลยว่ะไม่ค่อยมีใครนอนชั้นบนนะส่วนมากจะนอนชั้นล่างกันหมดหาล้างหน้าโคตรดีเลยห้องถูกขามันจะมีหน้าต่างตรงนี้นะทุกคนแล้วก็นี่นะโคตรดีอ่ะไฟที่วางของอันนี้เหยียบนะเดี๋ยวดูเหยียบตรงนี้ปั๊บเนี่ยล้างมือได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่ทิชชู่ให้มีตักเกลือให้ด้วยเกลืออาบน้ำแล้วตรงนี้ก็คือมีสายฉีดน้ำให้นี่เราเข้าน้ำแต่เราฉีดน้ำนะโคตรดีอ่ะนี่นะฉีดน้ำแต่เราก็แขวนไว้เฮ้ยเราเหยียบเห็นไหมตกข้างล่างมันตกเห็นเลยเห็นไหมดูทุกคนดูมาเดี๋ยวไปดูดีนี่นะทุกคนก็ถือว่าห้องน้ำโอเคโอเคกว่าชั้น3เยอะนะชั้นนอนชั้น2นะนี่เปิดประตูสบายสบายต่อออกได้สบายสบายเลยนี่ถือว่าสะอาดมากแล้วสำคัญเลยนะทุกคนตรงนี้นี่ไงก็ดีมากนี่เห็นไหมเรื่องการดูแลความสะอาดโคตรดีเลยตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งใช่เราจะถึงที่หมายของเราประมาณ8โมงกว่าเวลาแล้วที่เราจะต้องจับกล่องส่งโอ้ตีหนึ่งเลยนะจับตอนตีหนึ่งเลยไม่นั่งร้องนั่งร้องยิ้มแฉ่งเหรอเรื่องปกติเฮ้ยจานแค่สาวอ่ะเออแล้วสาวอะไรถึงเวลานะจับกล่องถุงตื่นของจริงไงกินเลยง่วงฮะง่วงกัดกัดเลยกินเลยฉีกกันเลยไม่ฉีกแล้วกินเลยกัดเลยฉีกกัดเลยโโอ้โหหนักกว่าอาร์ตใช่อาร์ตมันหมด17อันนี้หมด16ตื่นเลยอันไหนที่ดีๆเราให้กินก่อนเป็นไงแอบบีบมะนาวใส่ป่ะเนี่ยเปรี้ยวๆ
เป็นไงได้ไหมเปรี้ยวกำลังดีอาจารย์มันจับได้กะทิวะเมื่อกี้ก็ตอกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานกินเลยชาวก่อนโปรโมทแบรนด์ดูเหมือนนมอ่ะกินด้วยปุ๊บครึ่งกล่องครึ่งกล่องกินเหมือนนมอ่ะบีบกินเหมือนนมแล้วเปรี้ยวอ่ะฮะเปรี้ยวไปเปรี้ยวบ้าไม่มีวันไหนหมดอายุเดี๋ยวท่านอย่าหลอกท่านผู้ชมไหนอ้าปากไปพี่ชาร์ปตาจานเลือกสิหุ้ยโอ้เบนโตหุ้ยจานไม่ได้ปลาเบนโตหน้าจานไม่กับปลาเส้นปลากระป๋องปลาเส้นอันนี้เอาไปกินอย่างไรต้องกินที่หลังมันของมันดีอ่ะกระต่ายตาพี่แหละเอออย่าเลือกโอ้ยที่กูหุ้ยอันนี้วันนี้ทำไมมันโล่งโจ่งเลยตอนนี้ต้องไหนน้ำมาครับผมตอนนี้มันโล่งโจ่งเลยเดี๋ยวทำไมมันไม่มีแล้วชิบหายมันหมดมันเสียหรือเปล่าโอ้โหพี่เป็นลาแล้วเนี่ยก็เอาละกินไม่ได้แล้วที่สามที่สุดท้ายที่สุดท้ายได้ไงวะโอ้โหไม่ครบบาทด้วยซ้ำนี่เต็มบาทแล้วเต็มบาทได้พันไหมเอาเก็บไปใช้นะเป็นขวัญถุงตอนไปทหารไงแล้วได้ถึงกันโอ้ยไอ้อันนี้กินได้อันนี้ไม่เสียกินแค่ยำได้เลยนะอ้าวสักเม็ดสองเม็ดอ่ะจานเฮ้ยเนี่ยไม่ชอบไม่ให้กินละมันอร่อยพอละอะไรกินพริกเล่นวะตาพี่ก่อนนะหนึ่งสองสามหมดแล้วอ่ะหมดแล้วจริงเหรอหมดแล้วเออหมดแล้วรอดแล้วจบแล้วหมดแล้วหมดพอดีเป็นว่าจบภารกิจกองตุ่มนะก็แยกย้ายกันกินตามอัธยาศัยเนาะเออไปไปแล้วนักกองบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอาจารย์โอเคไปแล้วมึงก็ไปรออะไรมันไปเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวพี่โทรหาเห็นไหมไม่ยอมส่งลูกส่งเพื่อนทุกคนเลยเออส่งแล้วส่งเนี่ยส่งไงส่งให้จังส่งลูกหัวใจเดี๋ยวมันก็ไปด่าแล้วเออเดี๋ยวไปดูพี่ชาร์ปตอนนี้เป็นเวลาตี5:15แล้วนะเราอยู่ที่บ้านปินนะจังหวัดแพร่นะเดี๋ยวไปดูอาจารย์ชาร์ปก่อนนะอาจารย์ยังไม่นอนอีกเหรอนอนอะไรหมดกาแฟไปป๋องนึงฮะกินกาแฟไปป๋องกินทำเบื่ออะไรหวานดีนอนสบายไหมตรงนี้สบายชิลๆเลยเนาะกาแฟมันหวานดีอ่ะกาแฟมันหวานเออกินเล่นอีกเล่นเออแล้วตีห้ากว่ายังไม่หลับไม่นอนนะเดี๋ยวเราจะถึงแล้วนะเราหรอกี่ประมาณ3ชั่วโมงเราจะถึงแล้วนะโอเคงั้นตามนั้นนะเดี๋ยวแยกย้ายก่อนที่นี่เร
ตอนนี้ผมผ่านทางเรียบร้อยแล้วนะถึงแล้วครับโหตุ๊กตากระเบื้องเลยมันขึ้นไปนอนบนนี้นะเอ้ยเราต้องถืออ้าวเหรอผมอ่ะเออต้องไม่ผ่านมันทำไมนี่นะหน้าแหกไปแล้วนะโดนเตะมาคืนไปแล้วนะรับเลยโอเคทุกคนเรียบร้อยถึงโดยสวัสดีภาพแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตู้รถไปชั้น2ใช่ไหมตู้นอนชั้น2นะเป็นไงบ้างพี่ยักษ์ผิดกับชั้น3เยอะไหมเยอะเยอะมากนะรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นเยอะสบายขึ้นเยอะเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีไรเยอะๆเราจะขึ้นชั้น1บ้างแล้วมาดูว่ามันจะต่างกับชั้น3กับชั้น2ยังไงละกันเนาะแล้วเดี๋ยวไม่แน่จะมีโปรเจกต์นั่งรถไฟเที่ยวทั่วไทยเลยการรถไฟเข้าได้นะโอเคงั้นไปก่อนนะ